วันหยุดคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าหลายคนก็มักจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะแล้วแน่นอนว่าก่อนจะไปเราต้องมีการเคารพกติกาศึกษากติกาของประเทศนั้นๆด้วยซึ่งหนึ่งในประเทศที่ใกล้เมืองไทยและหลายคนนิยมไปก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะนับว่าเป็นจุดหมายที่คนไทยนิยมมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะด้วยความที่สะดวกสบายเนาะบ้านเมืองสะอาดสะอ้านสวยงามบรรยากาศก็ดีแล้วก็มีสถานที่ยอดฮิตมากมายให้ตามรอยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟูจิซังนะโอ้ใหญ่โตมากเลยยูเมโนะโอฮาชิเนาะแล้วก็เป็นสะพานลอยที่ได้เห็นฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิแบบใหญ่ๆอลังการเลยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยไปสิสวยนะวิวตรงเนี้ยก็ปักหมุดกันไปล่าสุดเพจ In My Memories ค่ะออกมาโพสต์เตือนเหล่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังจุดดังกล่าวนะบอกว่าควรที่จะระมัดระวังและให้ความสำคัญกับมารยาทในการถ่ายรูปด้วยโดยมีการโพสต์ข้อความบอกว่ามุมยอดฮิตมุมสะพานลอยที่เหล่าบล็อกเกอร์แล้วก็เพจดังทั้งหลายเนี่ยแห่กันไปแชร์พิกัดให้คนตามไปถ่ายรูปจุดเนี้ยพอแชร์พิกัดแล้วก็อยากจะให้แชร์อธิบายถึงกฎการถ่ายรูปด้วยว่าเวลาไปถ่ายรูปเนี่ยคือจะต้องพกมารยาทไปด้วยนะเคารพกฎระเบียบบ้านเมืองเขาหน่อยก็ดีไม่ใช่อยากแต่ได้รูปจะเอาแต่รูปในรูปที่วงไว้เนี่ยปืนเป็นเหมือนว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนแถวนั้นนะแล้วมันไม่ได้เป็นส่วนฐานะคุณผู้ชมคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวมันมีป้ายแปะไว้วงเล็บเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าห้ามเข้าปกติพื้นที่ส่วนตัวเขาจะแปะป้ายว่าห้ามเข้าไปเหยียบถึงจะไม่มีรั้วก็จะเข้าใจโดยทั่วกันว่ามันไม่ควรจะเข้าไปนะแต่ปัญหาก็คือนักท่องเที่ยวนี่แหละพอไม่มีรั้วรุกล้ำเข้าไปโดยที่ไม่ทันระวังหรือบางคนรู้นะแต่ทำตีมือไม่สนใจก็ฉันอยากจะถ่ายรูปอ่ะจะทำไมมุมเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันเป็นสะพานลอยโง่ๆที่บังเอิญมีฟูจิเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังแล้วก็โด่งดังจากการรีวิวในโลกโซเชียลทำให้มีคนตามไปถ่ายกันเยอะแยะมากมายเลยด้วยความที่มันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเนาะมันก็ไม่มีที่จอดรถปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมันเกิดปัญหาคือคนไปจอดรถริมถนนทั้งๆที่มันไม่ใช่ที่จอดรบกวนการสัญจรของคนในพื้นที่คนไปถ่ายรูปแล้วก็รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวบ้างคนไปถ่ายรูปแล้วเสียงดังรบกวนบ้านที่เขาอยู่บริเวณแถวนั้นด้วยคนไปถ่ายรูปแล้วทิ้งขยะแถวนั้นก็มีเชื่อเถอะว่าสักวันนึงมันจะต้องมีการแปะป้ายเตือนในเรื่องเหล่านี้ร้ายที่สุดอาจจะเป็นห้ามแบบห้ามถ่ายไปเลยไม่ต้องไปถ่ายแถวนั้นละอยากจะให้คนตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากเพจต่างๆสามารถแชร์พิกัดถ่ายรูปได้เข้าใจว่ามันคือยอดที่มันโอเคอะเวลาคนมาดูคนชอบเสพอะไรแบบนี้แต่การให้สอดแทรกถึงกติกามารยาทพื้นฐานเพื่อสร้างสามัญสำนึกที่ดีเนี่ยให้คนฟอลโล่เพจด้วยก็ดีนะทำอย่างไรที่จะให้ได้รูปสวยโดยที่ไม่ไปรบกวนคนอื่นในพื้นที่แล้วก็ไม่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองของเขาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีมุมถ่ายรูปสวยๆไว้ถ่ายรูปแบบยั่งยืนนานๆเอาเป็นว่าใครที่อยากจะไปแล้วก็เล็งจุดนี้นะคะฝากแชร์กันด้วยว่าเนี่ยจุดนี้มันจะมีจุดที่เขาแปะป้ายไว้ห้ามไปรุกรามพื้นที่ส่วนตัวเนื่องจากเขาจะรอบางทีอยากจะพักผ่อนนะคนก็มาเจ้ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะตรงนั้นอ่ะก็คือเกรงใจเขานิดนึงเคารพกติกาบ้านเมืองเขาด้วยค่ะ